ตกว่าต้องจำเริญให้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังนี้ที่จะล่วงเบื้องต้นเสียจะโดดขึ้นไปเจริญเบื้องปลายนั้นจำเจริญบ่ไม่ได้เอทนี้คุณบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นจึงเจริญอรูปฌานเป็นปฐมก่อนอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั้นก่อนเหตุฉะไหนพระโยคาปจรจึงรักใคร่อรูปกรรมฐานพอใจจำเริญอรูปกรรมฐานรูเปอาทีนวังมิตสวาอธิบายว่าพระโยคาปจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้นแท้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทะเลาะทุ่มเถียงกันชกต่อยตีโบยกันด้วยไม้น้อยและไม้ใหญ่ไม้ยาวและไม้สั้นนั่นก็ดีจะทิ่มแทงกันด้วยสัตราวุธต่างๆนั่นก็ดีจะเบียดเบียนกันได้ดังนี้นี่อาศัยแกมีกระสกายถ้าหากกายบ่มีได้มีจิตเจตสิกไม่มีในรูปแบบสภาวะชกต่อยตีรันทิ่มแทงฟาดฟันเบียดเบียนกันต่างๆนั่นหามิได้อาพาธสหัสสานังถึงโรคาพยาธิอาพาธป่วยไข้มีประการต่างๆมากกว่ามากมีโรคในตาและโรคในหูเป็นต้นนั้นก็ย่อมบังเกิดขึ้นในกรัตกายมีกายแล้ว สรรพโรคต่างๆก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนให้ป่วยให้เจ็บให้ลำบากเวทนาสหัสชะกันสุดที่จะพรรณนาถ้าหารูปมิได้แล้วโรคาพยาธิจะบังเกิดได้ที่ไหนล่ะก็หาความมิได้ด้วยกันพระโยคาพจรคุณบุตรพิจารณาเห็นโทษด้วยประการชนี้ปรารถนาที่จะให้พ้นรูปเหนื่อยหน่ายเกลียดกลัวแต่รูปนั้นมีกำลังประสงค์จะให้รูปนั้นดับสูญจึงอุตสาหภาคเพียรพยายามจำเริญซึ่งอรูปกรรมฐานทั้ง4ประการไม่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นมีแนวสัญญาสัญญายตนะฌานเป็นที่สุดแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะเจริญอากาสานัญจายตนะฌานนั้นโยคาปจรเจ้าเข้าสู่รูปราภจระจตุทฌานนั้นก่อนเมื่อเข้าสู่จตุทฌานนั้นคือเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์กสิณ9ประการคือปฐวีกสิณอาโปกสิณเตโชกสิณวายโยกสิณนีระกสิณปิตกสิณโลหิตกสิณโอทาตกสิณอาโรกสิณทั้ง9ประการนี้ตามแต่จะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิดจะได้ห้ามหามิได้ห้ามมิให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แต่ปริศสิณนะกาตกสิณสิ่งเดียวอากาศกสิณที่ตนกำหนดนั่นพระโยคาปจรพึงละเสียเว้นเสียอย่าได้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสารเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสารไม่กสิณอันใดอันหนึ่งนับเข้าในกสิณ9ประการนั่นเป็นอารมณ์แล้วพึงเพิกกสิณนั่นเสียจะได้กำหนดกฎหมายในกสิณเอาใจในกสิณนั่นหาไม่ได้เออเฉยบอมิได้พิจารณาซึ่งกสิณนิมิตตั้งจิตพิจารณาเอาเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์นั่นพิจารณาไปพิจารณาไปกสิณนิมิตในเดิมนั่นอันตรธานหายอากาศเปล่าเท่าที่วงกสิณนั่นปรากฏในมโนทวารการใดโยคาพจรบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมภาวนาว่าอานันโตอากาโซอนันโตอากาโซอากาศไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดบริกรรมภาวนาไปพร้อมคาหาไปร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบจังคาบตราบเท่าปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดานธาตุจะว่าที่แท้แต่อำนาจรูปาจระจตุทสารนั้นก็อาจจะล่วงรูปเสียได้ท่านผู้ใดสำเร็จรูปาจระจตุทสารนั้นถ้าปรารถนาจะหนีให้พ้นรูปจะล่วงให้พ้นรูปก็อาจจะได้สำเร็จ
แต่ถ้าว่าท่านพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจรจตุทสานั้นมีสันดานเหมือนด้วยรูปมีสีพันนั้นคล้ายกันกับรูปก็มีความตระหนกตกใจกลัวแต่รูปนั้นเป็นกำลังปรารถนาจะล่วงเสียซึ่งกสิณนิมิตว่ามีขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจรจตุทสานเปรียบปานบุรุษอันขาดแก่อสรพิษธรรมดาว่าบุรุษอันขาดกลัวต่ออสรพิษนั่นไปพบอสรพิษไล่ในกลางหนทางแล่นในอสรพิษไปด้วยกำลังอันเร็วเหลือเห็นรอยขีดรอยเขียนเป็นรูปงูเห็นใบตานอันบุคคลถักและควันเป็นรูปงูเห็นเส้นเสือกและเครือเขาเห็นแผ่นดินแตกระแหงก็มีความสะดุ้งตกประมาทสำคัญวังหมู่บ่มีปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยกีดเป็นต้นนั้นชั้นใดก็ดีโยคะพระจารย์พิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันไม่พันสันฐานเหมือนด้วยรูปคล้ายกันกับรูปก็มีความตกประมาทบ่มีปรารถนาที่จะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีความหมายดังนั้นถ้ามีดังนั้นเปรียบต่อบุรุษผู้ต่อบุรุษอยู่บ้านเดียวกันกับบุรุษอันเป็นเวรบุรุษเป็นเวรนั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู่ได้ไปสู่บ้านอื่นไปเห็นบุรุษที่เหมือนด้วยบุรุษอันเป็นเวรก็จะต้องตกใจไม่ปรารถนาที่จะขอเห็นถ้านี้ดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแขกเหลือบเห็นหม้อข้าวและตกใจวิ่งหนีหม้อข้าวตัวสำคัญว่าสุกรคือหมูถ้ามีดังนั้นเปรียบดังบุคคลอันขาดคือกลัวผีและเห็นใบตานในที่มืดแต่แล่นหนีใบตานด้วยสำคัญว่าผีปีศาจชั้นใดก็ดีโยคะพจรเห็นแต่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณอันมีพันสันฐานเหมือนด้วยรูปปรากฏในมโนทวารก็มีความตกใจมีอุปมาดังนั้นโยคะพจรอันเหนื่อยหน่ายจากรูปปรารถนาจะไปให้พ้นรูปนั้นเมื่อจำเริญรูปาภจระจตุทสานที่ตนได้ชำนาญเป็นอดีตพิจารณาเห็นโทษแห่งจตุทสานว่ารูปาภจระจตุทสานนี้กระทำรูปที่เราเหนื่อยหน่ายเป็นอารมณ์มีค่าศึกคือสมณัตอันอยู่ใกล้ยากกว่าอรูปสมบัติจะได้ละเอียดเหมือนอรูปสมบัติหาบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งรูปาภจระจตุทสานด้วยประการดังนี้ก็สิ้นความรักใคร่ในรูปาภจระจตุทสานเพิ่งเพ้อเสียซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาภจระจตุทสานกำหนดเอาแต่อากาศที่กสิณนิมิตถูกต้องนั้นเป็นอารมณ์และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได้เหมือนอาการอันเพิกขึ้นซึ่งเกลือรำแผ่นและอาการอันแซะขนมเบื้องนั้นหาบ่มีได้อาการที่พระโยคาพจรเพิกเสยก็มิได้กำหนดเอากสิณรูปเป็นอารมณ์ตั้งจิตกำหนดเอาแต่อากาศเป็นอารมณ์การเมื่อกสิณรูปปันตรฐานหายอากาศมีประมาณเท่าวงกสิณที่ปรากฏแจ้งในมโนทวารนั้นได้ชื่อว่ากสิณคาตะมากะบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณพุทธากะบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณวิวิตตากะและอาการที่พระโยคาปจรเพื่อกสิณเสียแล้วนั้นยัตถกังอิชิอิชติถ้าพระโยคาปจรปรารถนาจะแผ่ออกให้ใหญ่เท่าใดก็ใหญ่ออกเท่านั้นสำเร็จโดยความปรารถนาถึงจะแผ่ใหญ่ออกไปให้ตลอดออกไปถึงขอบจักรวาลจนกำหนดก็อาจแผ่ได้สำเร็จความปรารถนาและอากาศที่พระโยคาปจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นให้พระโยคาปจรพิจารณาเอาเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจงดำเนินยกวิตกขึ้นในอากาศตั้งวิตกไว้ในอากาศเมื่อวิตกอยู่ในอากาศนิมิตพิจารณาอากาศนิมิตนั่นเนืองๆนิวรณ์ธรรมก็จะสงบจากสันดานเมื่อนิวรณ์ธรรมสงบแล้วจิตจะตั้ง
ได้เป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาวจรส่องเสพอากาศนิดนั่นจงดำเนินอย่าได้เพิกอย่าได้เฉยเริงกระทำบริกรรมว่าอากาโสอากาโสจำเรือนอากาศนิดนั่นไว้ให้มั่นในสันดานปาธมารูปสารอันชื่อว่าอากาสารนั้นญาตนะจึงบังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิดนั่นเป็นอารมณ์นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปัตธมาสารตุติยสารตติยสารจตุสารอันเป็นรูปาภิจระนั่นบังเกิดขึ้นถือเอากสิณนิมิตในปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์และมีชั้นใดอากาสารนั้นญาตนะสารนี้ก็บังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์มีประมัยดังนั้นในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะได้สำเร็จอากาสานัญจายตนะนั่นอัปปนาจิตบังเกิดขณะเดียวก็ตกระวังอุเปขาการสัมปยุตตากามาพจระสวนะที่รองอัปปนานั้นบังเกิด3ขณะบ้าง4ขณะบ้างโดยสมควรแก่วาสนาแห่งบุคคลอันเป็นทันทาปัญญาและทิพาปัญญาถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทันทาปัญญาอุเกขาญาณสัมปยุตตากามาปจระสวนะก็บังเกิด4ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรมขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นครบ4ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่4แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่5ที่6นั่นก็ตกภวังถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทิพาปัญญาผู้เปียกขาญาณสัมปยุตตะกามาภจระสวนะก็บังเกิด3ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่3แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่4ที่5นั้นก็ตกภวังค์เป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาชวนะและปฐมอัปปนาวิถีแห่งท่านที่มีวาสนาเป็นทิพาปัญญานั้นชวนะจิตบังเกิด4ขณะขณะที่1นั้นเป็นกามาภจระที่2ที่3ที่4นั้นก็เป็นกามาภจระที่5นั้นเป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาจิตและข้อซึ่งอรูปเป็นปฐมในนามบัญญัติที่ว่าอากาสานัญจายตนะนั้นจะมีอธิบายเป็นประการใดอธิบายว่าอากาสานัญจายตนะสัพนี้ถ้าจะแปลตัดออก3บทอากาสะบท1อนัญจะบท1อายตนะบทหนึ่งอากาสะแปลว่าช่องเปล่าคือว่าที่ว่างอนันจะนั้นเดิมเป็นอนันตะอยู่อาเทศแปลงตะเป็นจะจึงเป็นอนันจะแปลว่าหาที่สุดคืออุปาทาธิขณะบ่ไม่ได้อายตนะนั้นแปลว่าที่อยู่นักปราชญ์ทุนรู้ซึ่งอธิบายตามในอันเดกาจารย์เวทวิสัตนาไว้ในฤกาพระอธิธรรมมัฏฐสังหะว่าอากาศนั้นใดชื่อว่าอนันจะเพราะเหตุหาอุปาทขณะและพังคขณะบ่มีได้อันธรรมดาว่าอากาศนี้ไม่รู้เกิดไม่รู้ทำลายอันหาที่สุดข้างอุปาทขณะแห่งอากาศว่าอากาศนี้บังเกิดแต่นั่นมาบังเกิดในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นบังเกิดในครั้งนั้นนั้นจะหาที่สุดขั้นปาทะบังเกิดดังนี้บ่มีได้ประการหนึ่งจะหาที่สุดข้างทำลายแห่งอากาศว่าอากาศนี้จะทำลายไปในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นจะหาที่สุดข้างทำลายดังนี้บ่มีได้ตกว่าปลายข้างบังเกิดก็ไม่มีที่สุดปลายข้างทำลายก็ไม่มีที่สุดอาศัยเหตุนี้อากาศนั้นจึงมากว่าน้อยมีประมาณเท่าวงกสิณก็ดีน้อยกว่าวงกสิณก็ดีก็สมควรจะเรียกว่าอนันจะว่าหาที่สุดบ่มีได้นักปราชญ์พึงเห็นอธิบายชนี้อย่าพึงเห็นอธิบายว่าอากาศนั้นต่อเมื่อใดแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้
จึงจะได้ชื่อว่าอนันจักรถ้ายังไม่ได้แผลออกให้ใหญ่ให้กว้างยังน้อยอยู่แต่พอกำหนดได้นั้นจะได้ชื่อว่าอนันจักรหาบ่มีได้อย่าพึงเห็นอธิบายดังนั้นพึงเข้าใจตามในแห่งฎีกาอาจารย์ผู้ตกแต่งฎีกาพระอภิธรรมมัฏฐสังคหะดังพระนามานั้นเป็นใจความว่า ปัทมารูปฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตอันหาอุปาทะคือความเกิดและพังคะความดับขณะบ่มีได้เป็นอารมณ์อากาศนิมิตอันหาที่สุดคืออุปาทะขณะและพังคะขณะหาเกิดหาดับนั้นบ่มีได้นั้นเป็นที่ตั้งแห่งปัทมารูปฌานเป็นที่ยึดที่หน่วงที่พำนักที่อาศัยแห่งปัทมารูปจิตเหตุดังนั้นปัทมารูปจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าอากาศานัญจายตนะสังพึงรู้แจ้งโดยในอุปมาว่าประตูเกียนและประตูช่องแห่งหน้าต่างอันบุคคลปิดบังไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงและผ้าดำผืนใดผืนหนึ่งนั้นก็ดีปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันบุคคลหุ้มไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำอันใดอันหนึ่งนั้นก็ดีแต่บรรดาช่องอันบุคคลปิดป้องหุ้มไว้ด้วยผ้านั้นเมื่อผ้าสะดกยังปิดยังปกยังห่อยังหุ้มเป็นปกติอยู่บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแต่ผ้าที่ปิดที่บังเห็นแต่ผ้าที่ห่อที่หุ้มจะได้แลเห็นช่องหาบ่มีได้การเมื่อผ้าที่ปิดที่บังที่ห่อที่หุ้มนั้นปิวไปด้วยกำลังลมก็ดีตกลงด้วยวัตถุอันอื่นไม่เรียวไม้เรียวน้ำเกี่ยวข้องก็ดีมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเปิดเผยเรื่องลือเสียก็ดีการเมื่อที่จะหาผ้าปิดปกหุ้มห่อไม่ได้แล้วบุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นช่องนั้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าอันนี้แลมีชั้นใดผ้าที่ปกปิดห่อหุ้มอยู่นั้นดุจปริมณฑลแห่งกสิณที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาจรสารประตูเกียนประตูช่องหน้าต่างปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันหาผ้าสะดวกจะปิดปากหุ้มบ่มิได้และเห็นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นอุปมาดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิกและเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานการเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปเห็นแต่ผ้าสะดวกที่ปิดกกห่อหุ้มบ่มิได้และเห็นช่องแห่งประตูเกียนเป็นอธิต้นเป็นอธินั่นมีภูมิดังโยคาพจรกุลบุตรอันเข้าสู่รูปาจรสารมีปฏิภาคนิมิตแห่งภูตกสิณเป็นอารมณ์ยังไม่ได้เอาอากาศเป็นอารมณ์ได้ก่อนการเมื่อผ้าสะดกปรัดจากไปมิได้ปิดบังห่อหุ้มอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิได้เห็นผ้าสะดกเห็นแต่ประตูเกียนเป็นต้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นมีอุปมาดังพระโยคาพจรนายจากรูปเพื่อกสิณเสียแล้วแลพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ตราบเท่าได้สำเร็จปฐมารูปฌานอันมีนามบัญญัติที่ว่าอากาศานัญจายตนะฌานเมื่อพระโยคาพจรคุณบุตรได้สำเร็จจิตในภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้เกลียดนายจริงชังซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาให้ปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆะสัญญาปราศจากมนสิการในนานัตตสัญญาบ่ไม่ได้กระทำมนสิการในนานัตตสัญญาแล้วการใดก็ได้ชื่อว่าพร้อมเพียงด้วยอากาสานัญจายตนะสารสำเร็จอากาสานัญจายตนะสารในการนั้นแท้จริงอรูปสารนี้มีคุณมากกว่ามากระงับดับเสียได้ซึ่งรูปสัญญาและจะได้ซึ่งปฏิฆะสัญญาที่ความถือว่าเป็นแท่งเป็นทึบและนานัตตสัญญาที่ถือว่าเป็นตนรูปสัญญานั้นได้แก่รูปาภิจาระ15และกสิณทั้ง9เหตุว่าเว้นจากอากาศกสิณปฏิฆะสัญญานั้นได้แก่ทวิปัญจวิญญาณ10จิตแท้จริงทวิปัญจวิญญาณ10จิตนี้ได้ชื่อว่าปฏิฆะสัญญาด้วยอาจบาบังเกิดในปัญจทวารวิถีเพราะเหตุมีอารมณ์มากระทบประสาทและนานัตตสัญญาได้แก่จิต44จิตคือการมาพิจารณากุศล8จิตอกุศลสักอกุศล12จิตการมาพิจารณากุศลนิบาต11จิต
อกุศลวิบาก2จิตกามาภัจจระกิริยา11จิตสิริ44จิตนี่แหละได้ชื่อว่านานัตตะสัญญาด้วยอัตว่ามีชาติอันต่างๆเป็นกุศลชาติบางเป็นกุศลชาติบ้างเป็นอกุศลชาติบ้างเป็นอัพยากตะชาติบ้างนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าพระโยคาพจรจะได้สำเร็จอรูปฌานนั้นอาศัยเหตุที่ละรูปาพจระเสียดาอาศัยเหตุที่กสิณ9ประการอาศัยเหตุที่ละกสิณ9ประการจะได้ถ้ายังละรูปาพจระจิตแลมิได้ยังละกสิณ9ประการเสียมิได้ตราบใดก็ยังไม่ได้สำเร็จอรูปฌานตราบนั้นต่อเมื่อใดละรูปาพจระจิตเสียได้ละกสิณ9ประการเสียได้แล้วจึงอาจสำเร็จอรูปอรูปาพจระฌานแต่ปฏิฆะสัญญาคือทวิปัญจวิญญาณ10จิตและนานัตตะสัญญาคือกามมาพจระ44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นถึงเมื่อยังไม่ได้สำเร็จอรูปฌานก่อนได้แต่ฌานเบื้องต่ำคือรูปาพจระฌานก็อาจจะล่วงได้อาจจะระงับดับเสียได้ด้วยอำนาจรูปาพจระฌานแท้จริงท่านที่เข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจะได้แลเห็นรูปด้วยจักขุจะได้ฟังเสียงด้วยโสตคือหูจะได้สูดดมด้วยเสียงด้วยจมูกจะได้ริมรสด้วยลิ้นจะได้เสพสัมผัสด้วยกายนั่นหาไม่ได้จิตสันดานอันประพฤติเป็นไปในปัญจทวีปัญจทวารวิถีนั้นบ่ไม่ได้ไม่แก่ท่านที่ยับยั้งอยู่ในสารสมบัติอันธรรมดาว่าเข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจิตสันดานเป็นแต่มโนทวารวิถีสิ่งเดียวจิตอันประพฤติเป็นไปในมโนทวารวิถีนั้นจะได้เป็นกามาวจรจิตก็หาไม่ได้จิตที่เป็นกามาวจรนั้นบ่มิได้รู้มีในสันดานแห่งท่านที่ยับยั้งอยู่ในสมบัติการเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นใครจะไปจะมาในที่ใกล้ก็ไม่รู้ไม่เห็นใครจะเจรจาก็ไม่ได้ยินถึงจะโห่ร้องตีคองกองใกล้โสดใกล้หูนั้นก็ไม่ได้ยินแต่รูปแต่เสียงที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแล้วก็จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงกลิ่นและรสและสัมผัสนั้นเล่าบ่มิได้รู้เลยเป็นอันขาดจิตนั่นแน่วแน่อยู่ในปฏิภาณิมิตซึ่งเป็นอารมณ์แห่งการอยู่ในสมบัตินั้นระงับจากกามฉันท์และพยาบาทระงับจากอุทธัจจะและกุกกุจจะระงับจากวิจิกิจฉาและอวิชชาระงับจากทินมิทะจิตที่เป็นกามภัจจระนั้นนี้ได้รู้มีเหตุนี้จึงเห็นแท้ว่าจำเดิมแต่การเมื่อใดสำเร็จรูปฌานนั้นก็อาจล่วงเสียปฏิฆะสัญญานานัตตะสัญญาเสียได้เว้นแต่รูปสัญญานั้นแหละรูปฌานละเสียมิได้ก็เหตุไฉนปฏิฆะสัญญาและนานัตตะสัญญาที่มาละเสียได้แล้วแต่ในรูปาพระฌานนั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงยกขึ้นตรัสเทศนาว่าอรูปฌานสละละได้เล่าอรูปฌานสิเฉพาะแต่รูปสัญญาต่างหากดังเลยพระองค์มาตรัสเทศนาว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตะสัญญาด้วยเล่าอาศัยเหตุผลเป็นประการใดมีคำ ดีกาจันตัดว่าอรูปฌานสละละเสียได้ซึ่งปฏิฆะสัญญานานัตตะสัญญานั้นว่าด้วยสามารถสรรเสริญคุณแห่งอรูปฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานเพียงตัดสรรเสริญดังนี้เปรียบเหมือนพระพุทธฤกษ์ที่ตัดสรรเสริญจตุตตานว่าละสุขละทุกข์ที่แท้นั้นละทุกข์เสียได้แต่ในปฐมฌานท่านย่างเข้าตติยฌานก็ละสุขเสียได้จตุตตานนี้บังเกิดในการเมื่อละทุกข์ละสุขได้แล้วจิตที่จะละทุกข์ละสุขนั้นจะได้เป็นพนักงานแห่งจตุตถฌานหาไม่ได้
พระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญว่าจตุตตานละสุขละทุกข์นะตัดด้วยสมาธิสรรเสริญจตุตตานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะเจริญจตุตตานจึงฉันเสริญดังนี้และมีชั้นใดข้อซึ่งตัดเทศนาว่าอรูปฌานสละละปฏิฆะสัญญาและนานัตตะญาณนั้นก็ตัดสรรเสริญด้วยสมาธิให้คุณบุตรไม่ความอุตสาหะเจริญอรูปฌานมีความหมายดังนั้นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตรัสสรรเสริญพระอนาคามีมรรคว่าละอกุศลเป็นต้นว่าสักกายทิฏฐินั้นที่แท้ก็ละได้แต่ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคนั้นแล้วตรัสสรรเสริญด้วยสามารถจะให้คุณบุตรอุตสาหะเจริญพระอนาคามีมรรคอันนี้แหละมีขนาดพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญอรูปฌานก็มีภูมิใหม่ดังนั้นสังเขปโตถ้าจะว่าโดยย่อแต่พอให้เห็นว่าง่ายในคุณแห่งอรูปสมาบัตินั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่าอรูปสมาบัติละจิตและเจตสิกเป็นรูปาภิจระเสียได้นี่แหละเรียกว่าละเสียซึ่งรูปสัญญาข้อซึ่งอรูปสมาบัติห่างไกลจากกามาภิจระจิตสลัดจิตและเจตสิกอันเป็นกามาภิจระเสียให้ไกลจากสันดานนั้นได้ชื่อว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตะสัญญาแท้จริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆะสัญญาเมธวิปัญจวิญญาณสิทธิ์จิตนั้นยาว่าถึงเมื่อเข้าสู่อรูปสมบัตินั่นเลยโดยแต่อรูปภพอันเป็นที่เกิดแห่งอรูปวิบากนั้นก็ไกลจากทวิปัญจวิญญาณวิญญาณทั้งสิบจิตนั้นจะได้มีอรูปภพหาไม่ได้แต่นานัตตสัญญาคือกามภพจระจิต44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นแบ่งออกเป็น2กองกอง1 18กอง1 17จิตกอง1 27จิตกอง17จิตนั้นคือมหาวิบาก8สัมปติชนะ2สันติรณะ3ปัญจทวาราวัชนะ1หาสนะ1ปฏิฆะชวนะ2ทั้ง17จิตนี้จะได้มีในอรูปภพหาไม่ได้แต่กอง27จิตนั้นคือมหากุศล8มหากิริยา8อกุศล10มโนทวาระวัชนะ1เป็น27จิตด้วยกันนี่แลมิได้มีในอรูปภพอรูปภพที่เป็นปุถุชนนั้นถ้าออกจากอรูปสมบัติแล้วนานัตตสัญญาคือกามาวจระ27จิตนี้ก็ได้ช่องได้โอกาสอาจจะบังเกิดได้ในสันดานเว้นแต่ในสมบัตินั้นแลนนานัตตสัญญา27จิตนี้บ่มีอาจจะบังเกิดได้นักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าอรูปฌานเป็นปฐมได้ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะนั้นด้วยอาจว่ายึดหน่วงอากาศอันมีกสิณเพิกแล้วเป็นที่อยู่ที่ทำหน้าที่สำนักอาศัยแท้จริงอากาศในที่พระโยคาวจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นเปรียบเหมือนทิพวิมานอันเป็นที่อยู่ที่สำนักแห่งเทพดาทั้งปวงและอากาศนั้นมิได้มีที่สุดปลายข้างบังเกิดบ่ได้มีที่สุดปลายข้างทลายโดยในที่วิสัชนาตามฎีกาอภิธรรมมัฏฐสังฆะเหตุฉะนี้ปฐมารูปจิตที่ยึดที่นวงอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้นจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายตนะด้วยประการฉะนี้วินิจฉัยในปฐมารูปฌานโดยวิถฐาระคือวิสดารวิสิแต่เท่านี้แต่นี้จะวินิจฉัยในอรูปเป็นครบสองอันชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสีสืบต่อไปพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญวิญญาณัญจายตนะกรรมฐานนั้นถึงเจริญปฐมารูปฌานให้มีวสีห้าประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานว่า ปฐมารูปฌานนี้มีค่าศึกคือรูปาภิจระฌานอยู่ใกล้จะได้ละเอียดเหมือนวิญญาณจิตวิญญาณจายตนะฌานบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานดังนี้ยังความรักความยินดีในปฐมารูปฌานนั้นให้สิ้นไปแล้วเพิ่งกระทำมนัสติการกำหนดให้เห็นคุณแห่งวิญญาณจายตนะฌานว่า
วิญญาณัญจายตนะสารนั้นละเอียดปราณีตบรรจงก็ทำจิตให้รักให้ใคร่ในวิญญาณัญจายตนะแล้วจึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปสามอย่าได้เอาใจใส่ในอากาศนิมิตเพิ่งกำหนดจิตยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญาณที่อาศัยในอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์มนะที่การกำหนดเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์แล้วจึงกระทำบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดจงเนืองๆยกวิตกขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทำปฐมารูปวิญญาณนั้นเป็นที่วิตกโดยวิเศษเมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยู่ในปฐมารูปวิญญาณพิจารณาปฐมารูปวิญญาณนั้นเนืองๆอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้มีขวัญขวายอันน้อยเพิ่งอุตสาหะบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราเข้าวิญญาณวิญญาณัญจตนะ